ช่วงนี้กลับมาดูเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่24กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของวิปรัฐบาลเองเขาก็มีการนัดกันนะว่าจะไปติวเข้ม6รัฐมนตรีที่โดนยื่นยติจะซักฟอกในครั้งนี้นะคะทีนี้หนึ่งในนั้นก็ต้องมีท่านนายกรัฐมนตรีด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการที่เขาจะจัดสัมมนาติวเข้มกันเนี่ย22ถึง23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้จัดที่พัทยาท่านนายกจะไปด้วยไหมปรากฏว่าผู้สื่อข่าวไปถามสายหัวนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าท่านปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะซึ่งมีการจะประชุมการสัมมนากันนะคะที่พัทยาจังหวัดชลบุรี22ถึง23กุมภาพันธ์ท่านพูดเพียงสั้นๆว่าขณะนี้มีคณะกรรมการทางการเมืองดำเนินการอยู่แล้วส่วนตัวก็ทำงานเช่นกันและมีงานที่ต้องเคลียร์ทั้งวันซึ่งทุกอย่างสามารถอธิบายได้หมดซึ่งคำตอบก็คือยังไม่สรุปว่าจะไปร่วมหรือเปล่านะคะส่วนคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็พูดถึงกรณีที่ส.ส.พรรคพลังประชารัฐมีการตั้งองครักษ์พิทักษ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจบอกว่าก็เห็นข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วยังไม่ได้ทราบรายละเอียดนะคะงานสัมมนาที่จะจัดขึ้น22ถึง23กุมภาพันธ์เดี๋ยวต้องขอดูภารกิจงานของตัวท่านเองก่อนแต่ว่าโดยหลักการแล้วควรจะไปเพื่ออะไรเพื่อไปพบปะไปฟังคำชี้แจงแล้วก็ไปฟังคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์เพราะว่าอันนี้เนี่ยถือเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเองจะมีการพูดคุยกันในวันที่22กุมภาพันธ์นี้แล้วก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคุณวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐก็เป็นวิปรัฐบาลด้วยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะบอกว่าถ้าฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายย้อนหลังกลับไปในสมัยการบริหารงานภายใต้คสช.คือถ้าย้อนกลับไปแค่ประมาณ 20% แล้วอีก 80% เนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันอันนี้พอรับได้แต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปมากกว่านั้นเนี่ยก็บอกว่าอย่างนี้ฝ่ายค้านเปลี่ยนยติใหม่ไหมเพราะว่าการที่มายื่นยติแล้วก็อภิปรายไม่ตรงกับที่ยื่นไว้เนี่ยอาจจะผิดข้อบังคับการประชุมได้นะคะก็อยากจะบอกว่าอย่านอกเรื่องเพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าส.ส.เนี่ยต้องถูกให้ออกจากการประชุมเหมือนที่ผ่านมานะคะฟังเสียงของคุณวิรัตค่ะการอภิปรายต้องอยู่ในกรอบข้อบังคับของการประชุมและผมเองแล้วก็ท่านเพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะท่านสุชาติชมกินก็ได้เขียนคำร้องถึงท่านประธานชวนว่ายตินี้ไม่ตรงกับความจริงใช้ข้อความเป็นเท็จหลายส่วนแล้วในขณะเดียวกันก็ใช้ถ้อยคำอันไม่เหมาะสมซึ่งประธานชวนก็บอกว่าได้บรรจุระเบียบวาระไปแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ให้พวกผมนั้นโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยที่จะต้องซักถามและสอบถามว่าสิ่งที่เขียนออกมาสิ่งที่ได้เสนอเป็นยติออกมาเนี่ยมีความคิดในลักษณะไหนที่เขียนออกมาในลักษณะเช่นนั้นอันนี้ก็ขอฝากไว้เป็นประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองถ้าจะมีการอภิปรายถ้าจะถอยหลังไปเหมือนอย่างที่ท่านสุชาติชมกลิ่นได้พูดไว้ก็คือถ้าถอยหลังไปสัก20พูดเรื่องใหม่80ก็พอรับได้แล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีการสั่งให้ทีมกฎหมายตั้งวอร์รูมที่จังหวัดพะเยาค่ะเพื่อเตรียมที่จะตอบโต้และดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นทางอาญาทางแพ่งกับผู้ที่อภิปรายทั้งในสภาแล้วก็นอกสภาด้วยนะคะถ้าหากพบว่ามีการอภิปรายที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการรวมไปถึงก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวท่านเองหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐบาลอันนี้ค่ะก็จะมีการฟ้องร้องกันตามกฎหมายด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้ร้อยเอกธรรมนัสยังสั่งการให้ตั้งวอร์รูมส่วนกลางทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะได้แก่กรมพัฒนาที่ดิน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสปกรวมถึงองค์การเพื่อการเกษตรหรืออตกด้วยนะคะเพื่อเตรียมสนับสนุนการชี้แจงทุกประเด็นค่ะส่วนพรรคประชาธิปัตย์ในองค์อาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคและประธานสสของพรรคเปิดเผยว่าได้นัดประชุมสสกันในวันนี้18กุมภาพันธ์นี่แหละค่ะเพื่อเตรียมการประชุมสภาวาระปกติของสัปดาห์นี้และเตรียมรับมือกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าถึงแม้รัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์จะไม่มีชื่อถูกอภิปรายแต่พรรคก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เช่นกันค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ได้ติดตามค่ะ